ฟุตโนตกระตุกต่อมเพ้อก้าวไกลพึงระวังต่อเลือกตั้งอบจ.บทสรุปที่ต่อแนวโน้มและความเป็นไปได้ของพรรคก้าวไกลที่อาจไม่ได้รับเลือกนายกอบจ.ในการเลือกตั้งปี 2568 เลยแม้แต่คนเดียวจากนายสติธร ธนานิธิโชติท้าทายอย่างยิ่งเป็นความท้าทายในท่ามกลางกระแสและความนิยมเนื่องแต่ผลสะเทือนจากสถานการณ์เดือนพฤษภาคม 2566 เป็นความท้าทายในท่ามกลางการเคลื่อนไหวของนักการเมืองในกลุ่มบ้านใหญ่ที่มีการต่อสายเพื่อส่งคนของตนลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคก้าวไกลดำเนินไปอย่างคึกคักจำเป็นต้องมองบทวิเคราะห์และความเชื่อของนายสติธร ธนานิธิโชติอย่างประสานกับสถานะและความชัดเจนโดยพื้นฐานในทางการเมือง 1. นายสติธร ธนานิธิโชติเป็นผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าขณะเดียวกัน 1. มีส่วนสัมพันธ์กับการขึ้นลงทางการเมืองอย่างใกล้ชิดและเป็นจริงกล่าวในทางส่วนตัวนายสติธร ธนานิธิโชติไม่มีเรื่องเคืองขัดในทางความคิดและในทางการเมืองกับพรรคก้าวไกลหากแต่สนใจติดตามด้วยความปรารถนาดีโดยตลอดบทสรุปของนายสติธร ธนานิธิโชติด้วยความปรารถนาดีจึงทรงความหมายการประเมินของนายสติธร ธนานิธิโชติมิได้เกิดขึ้นด้วยความชอบหรือความชังในทางส่วนตัวตรงกันข้ามเป็นการประเมินบนฐานแห่งความเป็นจริงอย่างน้อยก็สองประการประสานเข้าด้วยกันประการ 1. เป็นความเป็นจริงของธรรมชาติแห่งการเลือกตั้งอบจ.อันเป็นการเมืองที่เรียกว่าระดับท้องถิ่นดำรงอยู่อย่างมีลักษณะเฉพาะต่างไปจากการเลือกตั้งส.ส.ขณะเดียวกันประการ 1. เป็นความเป็นจริงแห่งตัวตนพรรคก้าวไกลซึ่งสืบทอดและพัฒนามาจากความสำเร็จโดยพื้นฐานของพรรคอนาคตใหม่คำถามก็คือพรรคก้าวไกลได้ขยายจากรากฐานเดิมที่ดำรงอยู่กับความนิยมของคนรุ่นใหม่ไปยืนอยู่ในพื้นที่อันสะท้อนความเป็นพรรคมวลชนอย่างเป็นจริงได้มากแค่ไหนเพียงใดเพราะความสำเร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 สะท้อนความสำเร็จจากพื้นที่เขตเมืองและมหานครเป็นสำคัญในความเห็นของนายสติธร ธนานิธิโชติเห็นปัจจัยความแตกต่างระหว่างการเลือกตั้งอบจ.กับการเลือกตั้งส.ส.เป็นพิเศษอาศัยบทเรียนจากยุคคณะก้าวหน้ามาเป็นพื้นฐานคำถามจึงอยู่ที่ว่าประสบการณ์การเลือกตั้งนายกอบจ.ในปี 2564 กับประสบการณ์การเลือกตั้งส.ส.อย่างเป็นการทั่วไปในปี 2566 จะประสานและก่อให้เกิดการก้าวกระโดดได้เพียงใดบทสรุปในเบื้องต้นของนายสติธร ธนานิธิโชติสมควรที่พรรคก้าวไกลจะล้างหูน้อมรับฟังอย่างมีโยนิโสมนสิการวิสุทธิ์ซัดหมออ๋องบุกทำเนียบทำเกินหน้าที่รองประธานสภาแทรกแซงฝ่ายบริหารวิสุทธิ์ซัดหมออ๋องทำเกินหน้าที่รองประธานสภาแทรกแซงฝ่ายบริหารหลังบุกทำเนียบทวงแช่แข็งกฎหมายแนะควรวางตัวเป็นกลางเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 นายวิสุทธิ์ ชัยนรุน ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย พท.ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงกรณีนายปฏิพัฒน์ สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ไปทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้วันที่ 1 มีนาคมเพื่อติดตามร่างกฎหมายที่ค้างอยู่เป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่ผิดมารยาทตรงไหนหมออ๋องสวนเพื่อไทยบุกทำเนียบทวงกลมค้าง31ฉบับหมออ๋องยืนเคว้งไร้เงาเลขานายกรัฐมนตรีต้อนรับทวงถามกฎหมายถูกแช่แข็งเศรษฐาย้อนถามพฤติกรรมหมออ๋องบุกทำเนียบเหมาะสมหรือไม่บี้รัฐมนตรีไปสภา โดยนายวิสุทธิ์กล่าวว่าเป็นการทำเกินอำนาจหน้าที่ของรองประธานสภาและเป็นเรื่องที่เกินเลยไปมากการไปทำเนียบเพื่อทวงถามร่างกฎหมายของนายปฏิพัฒน์เช่นนี้จะเป็นการแทรกแซงการทำงานของฝ่ายบริหารเพราะหน้าที่ของประธานสภาและรองประธานสภาไม่มีอำนาจไปแทรกแซงฝ่ายบริหารต้องเป็นตัวแทนของสภาสื่อสารประสานงานเท่านั้นและตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญต้องดำเนินกิจการของสภาให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่สำคัญแทบทุกเรื่องจะต้องอาศัยมติของสภาในส่วนของการพิจารณากฎหมายสามารถสั่งระงับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรองแค่นั้นเมื่อถามว่าจะนำเรื่องนี้ไปหารือในที่ประชุมวิปรัฐบาลในสัปดาห์หน้าหรือไม่นายวิสุทธิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องจบได้แล้วจะไม่นำไปหารือในที่ประชุมวิปรัฐบาลเพราะเป็นเรื่องที่ควรคิดได้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับงานสภาจึงไม่ควรนำมาหารือในที่ประชุมวิปเมื่อถามว่าที่ผ่านมานายวิสุทธิ์เคยทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาเช่นเดียวกับนายปฏิพัฒน์จะมีการพูดคุยหรือชี้แนะนายปฏิพัฒน์หรือไม่นายวิสุทธิ์กล่าวว่าตนไม่มีอคติกับนายปฏิพัฒน์แต่อยากให้ข้อคิดว่าการทำหน้าที่บนบัลลังก์และการทำหน้าที่ของรองประธานสภาจะต้องเป็นกลางเพราะถือเป็นหน้าตาของฝ่ายนิติบัญญัตินายวิสุทธิ์กล่าวต่อว่าจึงอยากให้นายปฏิพัฒน์ระวังในเรื่องนี้เพราะเมื่อมาเป็นรองประธานสภาแล้วถือว่าไม่มีพรรคไม่มีพวกนี้แค่ทำหน้าที่ให้ประชาชนจะไปติดตามเรื่องใดโดยเฉพาะนั้นทำไม่ได้เรื่องย่อวาวรรักเชิญขวัญหญิงสาวหนีการถูกจองจำจากแม่เลี้ยงใจร้ายเรื่องย่อวาวรรักละครโรแมนติกคอมเมดี้เชิญขวัญหญิงสาวหนีการถูกจองจำจากแม่เลี้ยงใจร้ายให้ได้มาพบกับชายหนุ่ม2 คนที่ภูพยาลอปีพ.ศ. 2495 พระนครเชิญขวัญอแมนดาชาลิสาออกดำตัดสินใจหนีออกไปในคืนวันแต่งงานของเธอกับชายปอหรือหม่อมราชวงศ์ปรเมศทิวัฒน์เอกพงษ์จงเกษสกรที่สุชาดาปัทมวันเขามูลคดีแม่เลี้ยงใจร้ายวางแผนจับให้เธอแต่งงานโดยพี่สาวต่างพ่อของเชิญขวัญอย่างวิงวิภาชนิดาภาพงศ์สิงห์พิพัฒน์สงสัยว่าทำไมชายปอถึงมาแต่งงานกับเชิญขวัญทั้งที่ชายปอกิ๊กกักอยู่กับแวววิภาอุทานพรฟันพัดเส้นน้องสาวของเธอแท้จริงแล้วสุชาดาทำไปเพื่อที่จะฮุบสมบัติทุกอย่างของเชิญขวัญที่นายเรืองนิธิสมุทรโคจรพ่อของเชิญขวัญทำพินัยกรรมยกให้เชิญขวัญก่อนที่จะเสียชีวิตแต่เหตุการณ์กลับวุ่นวายเมื่อเชิญขวัญกลับตกเป็นจำเลยถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรลงมือฆ่าชายปอเชิญขวัญต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปไกลถึงภูพยาลอในหุบเขาทางภาคเหนือเพื่อขอความช่วยเหลือจากชเลบุตรมฤคราชทกฤษตะวันพงษ์พี่ชายของพราวแสงแขคาลิยานิหุตเพื่อนเพียงคนเดียวของเธอที่เคยเรียนด้วยกันที่ปีนังแต่เรื่องวุ่นวายยังไม่จบสิ้นเพราะเกิดการเข้าใจผิดเชิญขวัญถูกพาตัวไปที่ปางไม้วันเสวตของเขตคามเด่นคุณงามเนตรไม่ใช่ปางไม้มฤคราชของชเลบุตรเชิญขวัญขอร้องให้ส่งตัวเธอไปหาชเลบุตรที่ปางไม้มฤคราชแต่ทันทีที่ได้ยินชื่อชเลบุตรมฤคราชทำให้เขตคามเกิดอาการโกรธจนคลั่งยัดเยียดข้อหาว่าเชิญขวัญเป็นนางนกต่อสายของชเลบุตรที่ส่งมาล้วงความลับและมาสร้างความวุ่นวายในปางไม้วันเสวตเชิญขวัญเลยรู้ว่าทั้งสองฝ่ายไม่ถูกกันรุ่งเช้าเชิญขวัญเลยเดินป่าไปหาชเลบุตรเองแต่ไปเจอหมูป่าไล่ล่าจนสลบโชคดีที่ชเลบุตรมาพบเข้าเชิญขวัญเล่าเรื่องทั้งหมดให้ชเลบุตรฟัง เขาเต็มใจช่วยเหลือเชิญขวัญและตั้งใจจะช่วยเชิญขวัญสืบหาความจริงเรื่องที่เชิญขวัญถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรเชิญขวัญประทับใจในตัวชเลบุตรชายหนุ่มรูปงามผู้เป็นที่พึ่งเดียวของเธอในเวลานี้แต่เชิญขวัญได้ยินมาว่าการที่ชเลบุตรจะช่วยสืบเรื่องคดีของเธอทำให้ชเลบุตรตกอยู่ในอันตรายเชิญขวัญจึงตัดสินใจหนีจากปางไม้ของชเลบุตรและเข้าไปในเขตปางไม้ของเขตคามอีกครั้งและยื่นข้อเสนอขอเป็นเมียกำมะลอของเขตคามเพื่อปกป้องเขตคามจากบรรดาสาวๆโดยเฉพาะหวานใจนิสาชนต้วมสูงเนินลูกสาวของเจ้าหน่อเมืองเทนเพชรเทนกุลเศรษฐีใหญ่แห่งภูพญาลอที่คอยมาวุ่นวายเจ้ากี้เจ้าการในทุกเรื่องแต่เขตคามไม่ได้สนใจหวานใจเลยแม้แต่น้อยเขตคามตอบตกลงรับข้อเสนอของเชิญขวัญเพราะต้องการจับตาดูว่าเชิญขวัญเป็นนางนกต่อหรือคนรักของชเลบุตรหรือไม่หวานใจพยายามก่อกวนเชิญขวัญโดยใช้ให้สีมาลาอนุสราวันทองทักคนในปางของเขตคามคอยกลั่นแกล้งเชิญขวัญแต่เชิญขวัญกลับพบความผิดปกติของบัญชีและความวุ่นวายในปางไม้วันเสวตเชิญขวัญสืบรู้ว่าเป็นฝีมือของหมอคำปองพระสิงห์เรืองวุฒิพี่ชายของสีมาลาเชิญขวัญจึงจับตาดูสีมาลาและสะกดรอยตามสีมาลาที่แอบหนีออกไปจากปางไม้บ่อยๆจนรู้ว่าสีมาลาเป็นคนของราชาเสือดำที่ค้ายาเสพติดและอาวุธเถื่อนสีมาลารู้ตัวคิดจะฆ่าปิดปากเชิญขวัญแต่เขตคามรู้เรื่องและคิดจะจัดการสีมาลาเขตคามกับแดนสวงชวันละวัฒน์ทองอยู่ไล่ตามไปแต่กลับพบว่าสีมาลาถูกฆ่าปิดปากไปแล้วการผจญภัยของเชิญขวัญในภูพญาลอที่เต็มไปด้วยอันตรายแล้วยังต้องเจอกับดอกแก้วตั๊กแตนชลดาเพื่อนสนิทของพี่สาวเขตคามและนุชสรัญชัดมิตรชัยซึ่งไม่ชอบเธออีกด้วยชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปและสุดท้ายเขตคามหรือชเลบุตรใครจะได้หัวใจของเชิญขวัญไปครองติดตามชมความสนุกของละครว้าววอนรักได้ทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 19:00 น.ทางช่อง3กด33ละครว้าววอนรักเริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่วันที่23กุมภาพันธ์2567เรื่องย่อว้าววอนรักบทประพันธ์โดยอุมาริกาบทโทรทัศน์โดยนกุลปลายดาวกำกับการแสดงโดยกรพจน์สืบชมพูผลิตโดยบริษัทมัมแอนด์แดดเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดควบคุมการผลิตโดยธนิตนาถ ฉัตรวิไลและปัทมวรรณเขามูลคดีรายชื่อนักแสดงนำในว้าววอนรักเด่นคุณงามเนตรรับบทเขตคามธกฤตตะวันพงษ์รับบทชเลบุตรอแมนดาชาลิสาออกดำรับบทเชิญขวัญนิสาชนต้วมสูงเนินรับบทหวานใจสรัญชัดมิตรชัยรับบทนุชตั๊กแตนชลดารับบทดอกแก้วชนิดาภาพงศ์สินธิพัฒน์รับบทวินวิภาปัทมวรรณเขามูลคดีรับบทสุชาดาอุทานพรฟันพัดเส้นรับบทแวววิภาเกียรติกมลล่าทารับบทสารวัตรไกรวุฒิเทนเพชรเทนกูลรับบทเจ้าหน่อเมืองจักรพันธ์จันโอรับบทเข้มชวันละวัฒน์ทองอยู่รับบทแดนสวงชมฉายฉัตรวิไลรับบทแม่นมอบเชยพรพันธ์มนชตินรับบทลำดวนสุภทัศน์โอภาสรับบทตะวันจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มรับบทมิ่งเตชินปิ่นชาตรีรับบทสาครมนัสนันกรปารณีรับบทจวงเด็กชายสิทธวสิงห์กบิลชนละทิศรับบทจ้อยรองเขามูลคดีรับบทตาชอบรับเชิญสรุตวิจิตรานนท์รับบทการเวกรับเชิญทรงศิษย์รุ่งนพคุณศรีรับบทพระองค์เจ้าปฐพีรังสรรค์รับเชิญนิธิสมุทรโคจรรับบทเรืองราชมนตรีรับเชิญคาลิยานิวุฒิรับบทพราวแสงแขรับเชิญเอกพงษ์จงเกษสกรรับบทหม่อมราชวงศ์ปรเมศถิวัฒน์คุณชายปอรับเชิญวรานิชจิราโรจน์เจริญรับบทรัศมีนภา รับเชิญปวีณาชาริฟสกุลรับบทนางอรรับเชิญวัชรเกียรติบุญภักดีรับบทหม่อมเจ้าประพลรับเชิญปัทมาปานทองรับบทหม่อมเจ้าหญิงวิไลรับเชิญอนุสราวันทองทักรับบทศรีมาลารับเชิญพสิงห์เรืองวุฒิรับบทหมอคำปองรับเชิญธัญพรสนธิขันธ์รับบทมาลัยรับเชิญ